ในเรื่องของการบริโภคและผลิตแบบรับผิดชอบการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy เนี่ยมันเป็นการบริหารทรัพยากรที่ดีเราเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องขยะเวลาที่เราเอาขยะมาทำเนี่ยขยะมันก็จะน้อยลงแล้วเวลาที่เราเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคในการที่จะซื้อหรือว่ามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการบริโภคของพวกเขาปัจจุบันค่ะเราอาจจะเห็นการรณรงค์เรื่องของการลดละเลิกใช้พลาสติกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าบางกิจกรรมเนี่ยยังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกกันอยู่บ้างเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีขยะจากพลาสติกสูงถึง2ล้านตันและมีเพียงแค่ 0.5 ล้านตันเท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิลส่วนที่เหลือก็จะถูกนำไปฝังกลบมีหลายๆแบรนด์พยายามที่จะนำเอาขยะมารีไซเคิลนะคะและหนึ่งในนั้นก็มีแบรนด์ Quarry ค่ะที่เป็นแบรนด์สัญชาติไทยที่ได้นำเอาขยะจากพลาสติกมาออกแบบภายใต้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะคะแบรนด์ Quarry เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เน้นการอัพไซเคิลขยะมาเป็นโปรดักต์เป็นของใช้ประจำวันนะครับที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดของการออกแบบเพื่อความยั่งยืนช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีใครสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคนจะอยู่ในยุคที่ทุกคนบริโภคกันเต็มที่อ่ะแต่พอผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มตระหนักรู้ถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมพอยิ่งมีข่าวเข้มข้นขึ้นหรือว่ายิ่งมีเรื่องของภัยธรรมชาติหรือว่าการประชุมเกี่ยวกับอุณหภูมิโลกต่างๆเนี่ยมันเริ่มจริงจังขึ้นเรื่อยๆการบริโภคก็จะเปลี่ยนก็จะเริ่มถามหาเรื่องความรับผิดชอบมีอยู่ช่วงนึงที่พลาสติกเนี่ยเป็นผู้ร้ายจัดๆเลยการบริโภคของที่ทำจากพลาสติกเนี่ยก็จะถูกรังเกียจคือคุณแค่เป็นพลาสติกเนี่ยก็มีปัญหาทันทีเลยพอมาเป็นช่วงตอนนี้เนี่ยคนก็จะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็ในการออกแบบคนก็จะไม่ได้ดูแค่ผลลัพธ์แล้วแต่มองว่าก่อนหน้าเนี่ยมันมีอะไรผ่านมาบ้างกว่าจะเป็นแบบแล้วพอเอาไปใช้เนี่ยหลังจากพังไปแล้วอ่ะมันไปไหนต่อคืออันเนี้ยก็จะมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างเลยครับแล้วแนวทางการทำธุรกิจของ Quarry เนี่ยสอดรับกับแนวคิดของ UNSDG ยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยคือในเรื่องของการบริโภคและผลิตแบบรับผิดชอบเราคิดว่าการใช้เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy เนี่ยมันเป็นการบริหารทรัพยากรที่ดีครับเราเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องขยะด้วยเวลาที่เราเอาขยะมาทำเนี่ยขยะมันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับแล้วก็สร้างให้มูลค่าของขยะเนี่ยมันกลายเป็นที่ต้องการแล้วเวลาที่เราเข้าไปเอาขยะมาใช้เนี่ยเราก็เข้าไปร่วมมือกับชุมชนต่างๆไปสนับสนุนชุมชนชาวบ้านที่เขามีโครงการในการเก็บรวบรวมขยะต่างๆเพื่อเป็นธนาคารขยะก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วเวลาที่เราเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคในการที่จะซื้อหรือว่ามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการบริโภคของพวกเขาว่าเขาได้บริโภคสิ่งที่มันไปช่วยลดภาระสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปช่วยชุมชนด้วยแล้วการผลิตสินค้าของ Quarry เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะก็จากเรื่องวัสดุเนี่ยเราก็พูดมาแล้วเนาะทีนี้กรรมวิธีการผลิตเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานที่สะอาดด้วยอย่างของเราเนี่ยเราก็เน้นพลังงานแบบโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบเนี่ยก็สำคัญเพราะการออกแบบเนี่ยจะช่วยให้การผลิตเนี่ยมันลดเรื่องเศษมันจะเป็นซีโร่เวสต์แล้วการออกแบบที่คิดเยอะอีกหน่อยนึงมันก็ทำให้ทรัพยากรชุดเดียวกันเนี่ยใช้งานได้หลากหลายอย่างปกติเนี่ยเราจะออกแบบของอย่างนึงเพื่อการใช้งาน1อย่างใช่ไหมครับแต่ถ้าเราออกแบบของ1ชิ้นให้ใช้งานได้หลายอย่างมันก็แปลว่าทรัพยากรเนี่ยมันเริ่มคุ้มค่ามากขึ้นและอีกเรื่องนึงก็คือการที่เราใส่เรื่องราวใส่สตอรี่ลงไปในงานของเราเนี่ยมันไปสร้างแรงบันดาลใจให้ไอเดียกับผู้คนที่พบเห็นเขาก็จะรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านชิ้นงานของเราด้วยมันจะทำให้งานที่เราสร้างสรรค์เนี่ยมันคุ้มค่าขึ้นไปอีกมันทำหน้าที่สื่อด้วยเราอาจจะยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งคือวานแล้วกันนะครับเจ้าวานเนี่ยเราออกแบบเป็นที่เก็บถุงพลาสติกที่เอาไว้รียูสนะครับ
หลายๆครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกได้เราก็อาจจะต้องเก็บถุงนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะว่าเราเลี่ยงไม่ได้เราก็จะมีคอนเทนเนอร์อันหนึ่งรูปวานแล้วตัววานเองเนี่ยก็จะเล่าเรื่องนะครับว่าวานเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พลาสติกเขากินถุงพลาสติกเข้าไปจนเหมือนกับป่วยแล้วก็ตายเกยตื้นอยู่อันนี้เราก็ให้เก็บพลาสติกไว้ในท้องของวานแล้วพวกเราเวลาดึงใช้เนี่ยก็ดึงออกทางปากก็เหมือนเราช่วยลดพลาสติกที่อยู่ในท้องของวานเอามารียูสและตัววานเองก็ทำจากถุงพลาสติกพวกนี้ด้วยแล้วธุรกิจเนี่ยค่ะทำยังไงถึงจะทำกำไรจากการรีไซเคิลแบบนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมองในภาพรวมก่อนว่าไอ้ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมมันก็มีด้วยแต่ในส่วนของธุรกิจเนี่ยการบริหารจัดการมันจะช่วยได้ครับอย่างเช่นบางบริษัทเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินเพื่อไปกำจัดเวสที่เขาสร้างขึ้นมาถ้าเราสามารถเอาเวสนี้มาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนอกจากเราจะไม่ต้องจ่ายเงินแล้วเนี่ยเรายังเอามาเป็นกำไรได้ด้วยแต่ถ้าการเอาขยะจากผู้บริโภคมาทำเนี่ยวิธีการที่เราเข้าไปร่วมมือกับองค์กรต่างๆเนี่ยนอกจากจะมีต้นทุนที่ต่ำลงเรายังได้ช่วยสนับสนุนกิจการขององค์กรต่างๆด้วยในอีกมุมนึงการที่เราได้วัสดุเหล่านี้มาแล้วเนี่ยการเอาไปใช้อ่ะครับมันก็ต้องมองไปที่วิธีการออกแบบถ้าเกิดว่าเราใช้ทรัพยากรแบบรู้จักคุณสมบัติของมันรู้จักคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยเราก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากๆแล้วก็อีกเรื่องนึงเราจะมองเรื่องการผลิตอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราจะต้องขายมันด้วยถูกไหมครับการที่เราทำเรื่องแบบนี้มาร์เก็ตติ้งสามารถเอาสตอรี่เหล่านี้ไปใช้ในการสื่อสารให้กับสินค้าขายง่ายมากขึ้นแทนที่เราจะต้องไปสร้างเรื่องราวทีหลังอันนี้มันได้ถูกทำมาตั้งแต่เริ่มมันก็จะสื่อสารได้ง่ายด้วย